วันนี้นะคะนุชได้ใช้ไหมพรมเชือกฟอกนะคะที่อเมริกานะคะเป็นไหมพรมเชือกฟอกที่ขายที่อเมริกาเนี่ยค่ะก็นุชดีจะใช้เป็นสีครีมนะคะเพราะว่านุชดีพยายามตามหาสีเชือกฟอกดิบแล้วนะคะที่เป็นสีดิบแล้วก็ไม่มีนะก็จะมีเป็นสีครีมกับสีขาวนุชดีก็เลยเลือกใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีดิบที่นุชดีต้องการก็คือเป็นสีครีมแบบนี้นะคะก็นุชดีจะดึงข้างในออกมาใช้ก่อนแบบนี้เข็มเบอร์ 4.25 นะคะเริ่มต้นนะคะนุดีจะถักห่วงโซ่ทั้งหมด44ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะก็44ห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้ถักคอทอในห่วงโซ่ที่2จากเข็มนะคะคอทอ2หลักนะคะหลักที่1แล้วก็ซ้ำหลักที่2ลงไปจากนั้นนะคะให้ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักมาถึงอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะก็เหลือในห่วงโซ่สุดท้ายของนุดีเนี่ยนุดีจะถักคอทอทั้งหมด4หลักนะคะโดยที่ถักด้านนี้2หลักนะคะนี่นะหลักที่1แล้วก็หลักที่2ทีนี้ก็พลิกมาอีกด้านนึงนะคะในห่วงโซ่เดิมเลยนะก็ถักคอทออีก2หลักลงไปนะคะหลักที่3หลักที่4ในด้านนี้จากนั้นให้ถักคอทอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงอีกด้านนึงนะนี่นะคะก็มาจะถึงอีกด้านหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้เราถักไป2หลักแล้วตอนที่เราเริ่มแถวนะคะเราก็จะเหลืออีกแค่2หลักนะนี่นะคะนุดีก็ถักซ้ำหลักที่2ลงไปจากนั้นนุดีก็เชื่อมต่อกับคอทอหลักแรกนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำคอทอลงไป1หลักเราก็ถักนะคะหลักถัดไปนะคะคอทอ1หลัก1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักมาถึงอีกด้านหนึ่งของกระเป๋านะคะก็จะไม่มีการเพิ่มหลักนะคะเพราะว่าจะให้กระเป๋าทรงตรงขึ้นมาเลยก็จะถัก1หลักต่อ1ห่วงตรงมุมเลยนะคะ1หลักต่อ1ห่วงปกติที่มุมเลยเราก็ให้เราถัก1หลักต่อ1ห่วงวนไปจนถึงอีกด้านนึงเลยนะคะในแถวที่2นะนี่นะคะก็ถักจบมาในแถวที่2ก็เชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกด้วยเลื่อนห่วงถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอ1หลักนะคะจากนั้นห่วงโซ่ที่2ถักคอทอ1หลักให้เราถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบในแถวที่3แค่นั้นนะคะนี่นะคะก็ถักมาจบแถวที่3ก็เชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกของแถวเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงถัก1ห่วงโซ่ซ้ำคอทอ1หลักนะคะขึ้นแถวที่4จากนั้นให้ซ้ำนะคะคอทอหลักที่2ลงไปนะคะแล้วก็เว้น1ห่วงโซ่ตรงนี้มาถักคอทอในห่วงโซ่ที่3ซ้ำลงไปอีก1หลักนะคะแล้วก็เว้น1ห่วงโซ่ถัดในห่วงโซ่ถัดไปนะคะ2หลักคอทอในห่วงโซ่ถัดไป2หลักแล้วก็นี่นะคะให้ดูลายก็จะแตกต่างมา
ถัดมาก็เว้น1ห่วงโซ่แล้วก็2หลักในห่วงโซ่ถัดไปนะคะคอทอถักให้จบรอบแถวนะคะนี่นะคะก็ถักมาจนถึงสุดท้ายห่วงแถวที่4นะคะนุ่นดีจะนับเป็นแถวที่1ใหม่สำหรับลายที่แตกต่างไปนะคะตอนนี้ก็เชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกนะคะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่วิธีการเริ่มต้นแถวเราจะเริ่มเหมือนกันหมดเลยนะคะแบบนี้ก็คือถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เหมือนกันนะคะแล้วก็พอ1ห่วงโซ่แล้วเนี่ยให้เราซ้ำคอทอลงไป2หลักนะคะเหมือนแถวแรกเมื่อกี้นะคะอันนี้คือเราจะขึ้นในแถวที่2ของลายถักแพทเทิร์นนี้นะคะก็คือ1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอลงไป2หลักจากนั้นเว้น1ห่วงโซ่แล้วก็ถักคอทอ2หลักในห่วงโซ่ถัดไปนะทีนี้ก็เว้น1ห่วงโซ่อีกแล้วก็ถักคอทอ2หลักในห่วงโซ่ถัดไปเราจะทำแบบนี้นะคะทุกๆการเริ่มต้นแถวใหม่ของเรานะคะก็คือ1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอลงไป2หลักแล้วก็เว้น1ห่วงโซ่แล้วก็คอทอ2หลักในห่วงโซ่ถัดไปนะคะถักแบบนี้ให้ได้ทั้งหมด28แถวสำหรับแพทเทิร์นนี้นะคะนี่นะคะนุ๊กดีจะให้ดูลายนะเมื่อเราถักออกมาได้ในแถวที่28ของนุ๊กดีแล้วเนี่ยคือลายถักของเราต้องเป็นเส้นทแยงต่อกันแบบนี้นะนี่นะคะก็นุ๊กดีก็จบในแถวที่28แล้วนะคะก็จะเริ่มทแยงมาเป็นด้านหลังแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าด้านหลังก็เป็นด้านหลังของตัวกระเป๋าอยู่แล้วนะเราก็จะสนใจแค่ในด้านหน้าแล้วก็นุดีนี่นะคะเว้นตรงมุมเนี่ยทั้งหมด11ห่วงโซ่นะคะทั้ง2ข้างก็มาร์กไว้แล้วก็นุดีจะเลื่อนห่วงไปให้ถึงมาร์กแรกของนุดีนะคะนี่นะเชื่อมต่อขึ้นมาแล้วไม่ต้องถัก1ห่วงโซ่นะคะเอา1ห่วงโซ่ของนุดีออกจากนั้นนุดีเลื่อนห่วงนะคะไปให้ถึงจุดที่นุดีมาร์กไว้จุดแรกนะคะเลื่อนห่วงนี่นะคะนุดีก็เลื่อนห่วงมาจนถึงห่วงโซ่ที่มาร์คไว้แล้วก็นี่นะคะจะเอาเข็มกลัดของนุดีออกก่อนเพื่อที่จะเลื่อนห่วงได้ง่ายขึ้นนี่นะคะก็เลื่อนห่วงตรงหลักนี้เลยจากนั้นถักคอทอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงถักคอทอนะคะไปให้ถึงอีกด้านนึงที่เรามาร์คไว้นะคะคือเราจะได้คอทอทั้งหมด11หลักนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนถึงอีกด้านนึงนะคะทั้งหมด11หลักของนุดีจากนั้นเนี่ยนุดีจะถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานรวบ2หลักแรกด้วยกันนะคะนี่นะคะเราก็จะรวบ2หลักแรกให้เป็นหลักเดียวจากนั้นก็ถักนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึง2หลักสุดท้ายแล้วก็รวบ2หลักสุดท้ายนะคะ
นี่นะคะน้องดีก็เหลือ2หลักสุดท้ายนะคะน้องดีก็จะรวบ2หลักสุดท้ายนะคะรวมให้เป็น1หลักถัก1ห่วงโซ่เราก็กลับด้านงานนะคะก็จะมาในแถวที่3นะแถวที่3ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะจะไม่มีการรวบนะคะก็ให้ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวที่3นะนี่นะคะก็หลักสุดท้ายของแถวที่3นะคะนี่นะคะให้ดูก็จะประมาณนี้เราก็จะเหลือยังอยู่ที่9ห่วงโซ่จากนั้น1ห่วงโซ่เราก็กลับด้านงานรวบ2หลักแรกนะคะในแถวที่4จาก9หลักของเรานะคะก็จะเหลือ7หลักสำหรับแถวที่4นะนี่นะคะก็มาถึง2หลักสุดท้ายของแถวที่4นะคะนี่นะคะเราก็จะรวบนะรวบ2หลักสุดท้ายให้เหลือแค่1หลักจากนั้นถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะก็ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปในแถวที่5นะคะนี่นะคะของน้องดีก็6หลักแล้วนะคะสำหรับแถวที่5ก็จะยังเหลือหลักสุดท้ายนะคะก็จะมีทั้งหมด7หลักนะคะสำหรับแถวที่5นี่นะคะเมื่อได้7หลักแล้วก็1ห่วงโซ่กับด้านงานนะคะในแถวที่6นี้เราจะทำการรวบนะคะ2หลักแรกแถวที่6เราก็จะเหลือ5หลักนะคะจากนั้นก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงไปแล้วก็รวบ2หลักสุดท้ายนะคะในแถวที่6นี่นะคะก็มาถึง2หลักสุดท้ายของดีที่นุดีจะรวบนะคะแถวที่6 1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานแล้วก็ในแถวที่7นะคะก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปก็จะมีทั้งหมด5หลักเหมือนเดิมนะคะในแถวที่7นี่นะคะก็หลักสุดท้ายแล้วของนูดีจากนั้นนะคะ1ห่วงโซ่เราก็กลับด้านงานนะคะก็มาถึงแถวที่8นะคะรวบ2หลักแรกนะคะเราก็1หลักตรงกลางนี้จากนั้นรวบ2หลักสุดท้ายนะคะแถวที่8ก็จะเหลือ3หลักนะคะนี่นะคะทั้งหมด3หลักของเรา1ห่วงโซ่กลับด้านงานทีนี้เนี่ยเราจะถัก3หลักไปนะคะในแถวที่9 3หลักเราจะถัก3หลักไปเรื่อยๆนะคะให้เป็นสายกระเป๋าของเราแล้วนะคะนี่นะคะ1ห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะแถวที่10ก็3หลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุดีจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่นุดีถักสายกระเป๋าเสร็จตามความยาวที่นุดีต้องการนะคะนี่นะคะของน้องดีก็ถักสายกระเป๋านะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับในส่วนที่เป็นแค่3ห่วงโซ่นะคะ
ของรียาวทั้งหมด32นิ้วก็ถือว่าเป็นความยาวที่ไม่ยาวมากเพราะว่านุดีไม่ค่อยสูงนะคะจากนั้นเนี่ย1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ห่วงโซ่แรกถักคอทอ2หลักนี่นะคะนุดีซ้ำหลักที่2ลงไปจากนั้นห่วงโซ่ตรงกลางคอทอ1หลักนะคะแล้วก็ห่วงโซ่ที่3ถักคอทอ2หลักลงไปเราก็จะมี5หลักนะคะนี่นะคะซ้ำหลักที่2ทั้งหมด5หลักในแถวนี้นะคะ1ห่วงโซ่กลับด้านงานก็ถักเหมือนเดิมนะคะ5หลักไปนะคะ1หลักต่อ1ห่วงเราก็จะยังมี5หลักนะคะเหมือนเดิมนี่นะคะ5หลักแล้วก็1ห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะห่วงโซ่แรกให้ลงคอทอ2หลักนะคะหลักที่1แล้วก็ซ้ำหลักที่2จากนั้นก็ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงห่วงเกือบสุดท้ายนะคะนี่นะคะห่วงเกือบห่วงสุดท้ายละจากนั้นในห่วงโซ่สุดท้ายถักคอทอ2หลักนะคะคอทอหลักที่2ซ้ำลงไปเราก็จะมีทั้งหมด7หลักถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงไปให้เหลือ7หลักเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะ7หลักเหมือนเดิม7หลักแล้วนี่เราจะถักในแถวต่อไปนะคะเราจะถักให้ได้ทั้งหมด11หลักเหมือนเดิมที่เราเริ่มอีกข้างนะคะก็1ห่วงโซ่กลับด้านงาน2หลักแรกในห่วงโซ่แรกนะคะ2หลักจากนั้นถัก1หลักต่อ1ห่วงไปมาถึงห่วงโซ่สุดท้ายนะคะ2ห่วงโซ่นะคะ2หลักคอทอเราก็จะได้ทั้งหมด9หลักแล้วนะคะ1ห่วงโซ่กลับด้านงานแถวต่อไปก็ถักแค่1หลักต่อ1ห่วงไปเราก็จะยังมีทั้งหมด9หลักเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็ถักมาจนจบแถวแล้วนะคะ9หลักเหมือนเดิม1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงาน2หลักคอทอในห่วงโซ่แรกนะคะ2หลักแล้วจากนั้น1หลักต่อ1ห่วงไปนะนี่นะคะก็มาถึงห่วงโซ่สุดท้ายคอทอ2หลักนะคะนี่นะคะซ้ำหลักที่2ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แล้วเหมือนที่เราเริ่มต้นอีกด้านหนึ่งก็คือ11หลักนี่นะคะก็เป็นอันว่าเราก็ได้ทั้งหมด11หลักเหมือนอีกด้านหนึ่งที่เราเริ่มต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุดีก็จะถักเข้าไปกับตัวงานของเราเลยนี่นะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากถักเข้าไปเลยเหมือนนุดีเพราะมันไม่เนียนเนี่ยก็จะให้ใช้เข็มสอยเข้าไปเลยก็จะง่ายกว่านะคะในความเนียนของชิ้นงานแต่ว่านุดีก็จะถักเข้าไปเลยนี่นะในห่วงโซ่แรกที่เรามาร์กไว้นะคะนี่นะคะก็เชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงมาแล้วจนจบสายกระเป๋าจากนั้นดีก็จะเลื่อนห่วงไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ทั้งหมดอีก9หลักนะคะจากสายกระเป๋ามาเลื่อนห่วงอีก9หลักนะคะ
นี่นะคะก็จะให้ดูนะด้านที่เราถักไปเนี่ยทั้งหมด9หลักแล้วตอนนี้เราก็เลื่อนห่วงมาทั้งหมด9หลักนูดีก็จะเหลือตรงกลาง8หลักนะก็เริ่มด้วยการถักปากกระเป๋านะคะเลื่อนห่วงหลักที่9ของนูดี1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำคอทอหลักที่1นะคะในห่วงโซ่แรกจากนั้นคอทอ1หลักในห่วงโซ่ที่2คอทอ1หลักในห่วงโซ่ที่3คอทอ1หลักนะคะในห่วงโซ่ที่4คอทอ1หลักในห่วงโซ่ที่5คอทอ1หลักในห่วงโซ่ที่6คอทอ1หลักในห่วงโซ่ที่7คอทอ1หลักในห่วงโซ่ที่8แล้วก็1ห่วงโซ่กับด้านงานนะคะถัก1หลักต่อ1ห่วงไปให้ได้ทั้งหมด8หลักเหมือนเดิมนะคะในแถวที่2สำหรับปากกระเป๋านี่นะคะถักให้ได้ทั้งหมด6แถวจากนั้น1ห่วงโซ่กลับด้านงานเริ่มแถวที่7ด้วย3หลักแรกนะคะ1ห่วงโซ่ต่อ1หลักถัก3หลักแรกนี่นะคะของนูดีก็3หลักแล้วถัก3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็เว้น2ห่วงโซ่ด้านล่างนะคะเว้น2ห่วงโซ่แล้วถักคอทอในห่วงโซ่ที่3นี่นะคะตรงนี้ในห่วงโซ่ที่3ตรงนี้ถักคอทอนะคะเราก็เหลือ3ห่วงโซ่สุดท้ายก็จะยังเป็นคอทอ3หลักของเราเท่าๆกันทั้ง2ด้านนะนี่นะก็ให้ดูในแถวที่7ก็จะเป็นการเว้นกระดุมแบบนี้นะคะ1ห่วงโซ่กลับด้านงานถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไป3หลักแรกของเรานะคะ3หลักแรกจากนั้นถัก2หลักนะคะในห่วงโซ่ของเรานะคะนี่นะหลักที่1แล้วก็มาห่วงโซ่ถัดมาในหลักที่2นะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มาถึง3ห่วงโซ่สุดท้ายของเราแล้วก็ถักคอทอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปดังนั้นเนี่ยในแถวที่8ของเราเราก็จะยังมี8หลักเหมือนเดิมนี่นะคะ8หลักเหมือนเดิมแล้วก็1ห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะรวบ2หลักแรกนะคะนี่นะรวบ2หลักแรกให้เป็น1หลักแล้วก็ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รวบ2หลักสุดท้ายนะในแถวที่9เราก็จะเหลือ6หลักนะนี่นะคะรวบแล้ว1ห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะในแถวที่10นะคะก็รวบเหมือนกันนะรวบ2หลักแรกแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่1หลักต่อ1ห่วงแล้วก็รวบ2หลักสุดท้ายนะคะนี่นะก็จะเริ่มเป็นมุมแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยนูดีจะวางให้ดูนี่นะคะสำหรับปากกระเป๋าของเราเสร็จก็1ห่วงโซ่ล็อกงานนะคะตัดไหมจากนั้นนะคะนูดีจะเก็บขอบนะคะก็1ห่วงโซ่ล็อกที่หัวเข็มนะคะล็อกที่หัวเข็มแล้วก็นี่นะคะเริ่มด้านข้างนี้นะคะในมุมของเรานี่นะคะก็ถักขึ้นมาเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นเนี่ยให้เราซ้ำคอทอลงไป1หลักแล้วก็ถักนะคะคอทอระหว่างแถวนะคะคอทอระหว่างแถว
นี่นะคะก็ถักคอทอระหว่างแถวไปให้รอบมาถึงตรงมุมโค้งนี้นุดีจะซ้ำลงไปอีก1หลักนะคะซ้ำลงไป1หลักแล้วก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงไป2หลักของเรานี่นะคะ1หลักต่อ1ห่วงไป2หลักของเราจากนั้นตรงมุมนี้นุดีก็จะถัก2หลักนะคะนี่นะ1หลักแรกซ้ำอีก1หลักลงไปก็จะเป็นการซ้ำมุมทั้ง2มุมนะคะจากนั้น1หลักต่อ1แถวระหว่างแถวนะคะ1หลักต่อ1ระหว่างแถวนี่นะคะก็ถักไปให้ถึงขอบด้านล่างเหมือนเดิมนะนี่นะคะก็มาถึงด้านล่างแล้วนุ่นดีก็จะเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยแล้วก็ตัดไหมปลายไหมแล้วก็จะใช้วิธีเก็บเอานะคะเนี่ยก็จะเก็บไว้ด้านหลังของกระเป๋านะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เราเย็บกระดุมติดเข้าไปนะคะสำหรับชิ้นงานของเรานะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจของนุดีจะอยู่ด้านล่างใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุดีแล้วก็เพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆของนุดีต่อไปนะคะ